นี้ทริปทาวเวอร์แก๊งอยู่ที่ปัตตานีนะครับแล้วก็พาเพื่อนๆมาชมมัสยิดกลือเซะนะครับเป็นมัสยิดโบราณของจังหวัดปัตตานีที่มีข่าวเกี่ยวกับเราที่แนวเอียดเกี่ยวกับเรื่องของการเป็นสถานที่ที่เคยโดนยิงของมัสยิดแห่งนี้นะครับตั้งอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองมากนะครับครับบริเวณนี้ร่มรื่นแล้วก็นักท่องเที่ยวนะก็ส่วนใหญ่ก็มาเที่ยวชมมาถ่ายรูปกันมันดูคลาสสิกนะครับมีรอบนอกก็มีร้านอาหารร้านกาแฟให้เรานั่งเล่นด้วยเดี๋ยวเราพาไปดูบรรยากาศด้านในบ้างว่าข้างในจะเป็นยังไงเพราะที่นี่เขายังใช้งานสำหรับการละหมาดแล้วก็มาทำพิธีประกอบพิธีศาสนากันอยู่